บุญทนสิสนนไส้เกิดอยู่บ้านวัดถาดเมืองไส้เสถาแขกอัตตปึงอายุ70ปีเจ้าเราประวัติย่อของเจ้าสัญญาเสถาศิลาเจ้าสัญญาเสถาศิลาซึ่งเป็นบรรพบุรุษองค์หนึ่งของลาวที่มีความสามารถเก่งกาจทั้งด้านศิลปะและวิทยาการมีหนังสือเวลานถูกหนึ่งได้ค้นพบเห็นได้ว่าเจ้าสัญญาเศรษฐาธิราชมีนามเดิมว่าเจ้าเศรษฐวังโสเจ้าเศรษฐวังโสละเกิดมีมาเมียปีค.ศ. 1534ซื้อพ่อรับพญาโพธิสลาดซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินลาวอยู่ที่นครเสียทองลบบ้างซื้อแม่รับพนางยอดค่ำนางยอดค่ำซึ่งเป็นบุตรของเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่เวลาเยาว์ไว้เจ้าเศรษฐวังโสเล่ามักศึกษาความรู้เที่ยงสมันอยู่ที่วัดป่าที่นครเสียทองลบบ้างอายุได้14ปีพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อรีพาไทยไปอันมากได้เห็นพระสังฆราชเจ้าพร้อมพญาเซนหลวงในมะข้อเอาเจษฐวังโสลงไปเป็นเจ้าแผ่นดินไปปกครองนครเชียงใหม่ในปีค.ศ. 1548มาถึงปีค.ศ. 1550ถูกพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อสู่สวรรคตลาซาคมหาดราชสมุติจะทั้งหลายจึงได้แต่งตั้งพญายศลือเกียมลงไปเสือเสิร์นเอาเจษฐวังโสอยู่ที่นครเชียงใหม่ขึ้นมานครเชียงทองลบขบางขึ้นเพื่อมาถวายพระเพิ่งและบวชน้ำพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อในการบวชสำเร็จเสร็จสิ้นวิธีแล้วและทราบกรรมหาดราชสมุติจะทั้งหลายจึงได้ทำอุปเสสเจ้าเศษตะวังโสขึ้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินปกครองนครเชียงทองลบขบางขึ้นเพื่อแทนพญาโพธิสลาดผู้เป็นพ่อจึงได้ถวายพระนามว่าพระอุไทยพุทธรบวรเสยเศรษฐาธิราชผู้วนาคณะหุตซึ่งเป็นเจ้าปกครองทั้งสองนครคือนครเสียงทองลบขบางและนครเสียงใหม่ในสมัยผู้ปกครองในเวลานั้นพระองค์ก็มีความสามารถเก่งกาจทั้งด้านศิลปะและวิทยาสามารถปราบขาศึกศัตรูทั้งภายในและภายนอกอย่างฟิลาอันหันนอกนั้นท่านยังได้สร้างสาพัฒนาบ้านเมืองสร้างวัดวาอารามในเมืองลาวกรุงเฮืองเรืองเหลือมและแหงเส้นเล่าในสางประธานหลวงเวียงจันทร์ในปีค.ศ. 1566เล่าสางประธานหลวงเวียงจันทร์ร่วมประธานเก่าที่พระโสกราชสร้างไว้ในปางก่อนสางสมัยค.ศ. 37ในเมื่อพระองค์ได้สางสําเร็จแล้วพระองค์ได้ใส่ชื่อว่าพระธาตุเจดีย์โสกเขมนี้ในเมื่อพระองค์ได้สางประธานหลวงแล้วพระองค์ยังได้สางวัดที่สําคัญนี้คือวัดป่าลือศรีสังหรวัดประกันท้องที่น้องย่างค่ําสร้างอุโมงค์ร่มถาดพระอรหันต์ที่ป่ามหาพุทธองค์ในถาดพุ่มทุกวันนี้สร้างเก้ดีความถาดพ่อเนาอยู่คู่เขาหลวงสร้างวัดพดน้องก๊กอยู่ที่น้องข่ายสร้างเก้ดีความถาดสีขุดตะบูนอยู่เมืองในโรงครเมืองท่าแขกท่านยังทุ่งในสร้างกรุณาปฏิสังขรณ์ซ้อมแป้งตาขนนมท่านยังในสร้างไทนี่ห้างท่านยังในสร้างประธานสีซองหักยกเพื่อได้ศาสตร์จะมาเลยท่านมีพระราชศรัทธาในรอบพระพุทธลูกที่สำคัญมีคือ1ท้องตื2ประสุข3ประเสริม4ประไสส่วนพระไสปัจจุบันนี้อยู่วัดบ้านโพไสมุนงค่ายส่วนประเสริมปริสถานอยู่ที่ปทวารามอยู่ในกรุงเทพส่วนประสุขย่อมอยู่ท่าน้ําบ้านเวิ้นสุขพระไทยสยามอำเภอกรุงเทพมาถึงปีค.ศ. 1572คือพญานครกับพระสังฆราชก็พร้อมกันมีการขบฏต่อพญาเสยเศรษฐาธิราชเจ้าเพราะว่าถ้าพญานครอยากเป็นเจ้าแผ่นดินภายพระสังฆราชก็อยากเป็นพระมหาราชาคู่อย่างสองคนนี้จึงใส่เล่เหลี่ยมก้นอุบายว่าพญาเมืององค์การแขกปื้อนี่บ่ขึ้นกับพระองค์อันนี้มาองค์การเนาะมีการทัดขวางกับพระองค์หลายหูหลายแบบขอพระองค์จงเอากองทัพหลวงลงมาที่เมืององค์การอัตปือส่วนพญานครเองจะขอคันอาสาเอากำลังสมทบออกนาที่ตะกงในเมื่อเจ้าไส้เสียท้าได้ท่องทราบเนื้อในแก้ความบังกล่าวโลดวาแมนความจริงจริงลงเสือความตัวหัวหลอกล่วงของทัพพญานครจริงได้เอาป้องทัพหลวงลงมาที่เมืององค์การอัตปือพ่อมาหอดแดนเมืององค์การอัตปือทัพพญานครได้ทำกลอุบายคือแท้คือว่าทัพพญานครได้เอาทหารของทัพพญานครย่ำจะเสียท้าบรานอกส่วนทัพพญานครได้เอาป้องทัพหลวงของเจ้าไส้เศรษฐาเขาได้วางก้างวงสังกัดของทัพพญานครที่แก้ว่างไว้ก่อนนั้นได้โอกาสดีทัพพญานครได้สั่งทหารเป็นตีจังขนาดเพื่อให้ทหารเจ้าไส้เศรษฐาตื่นตกใจแตกกระจายล่มทลายไปเป็นอันมาก
อยู่ในเป้าทับหลวงมีพญาสูริสรไสมีพญาจันกองนางมีพญาสมพมิตรได้ภาพป้องทับหลวงของเจ้าไสเศรษฐากับขึ้นณคลองวิจันทร์ส่วนพญานครได้ทำกลอุบายคือแท้คือว่าได้เอาเจ้าไสเศรษฐาขนาดเสกมานมาฝังในในเสกมานเนอะอันนี้เขาเอิ้นว่าฝังในโอ้ตอนนั้นฝังนอกพ่อประถมปากหวยสายขาวบนเตาหวยใต้ขั้วแดนมาถ้าพญานครได้ยมสร้างของตนเขาส้มสร้างเจ้าไสเศรษฐากินลูกหวยถ้าพญานครได้เขาฟันเจ้าไสเศรษฐาใต้กับพ่อสร้างพอเล็กหลายกว่าทานจะเป็นเสียชีวิตย้อนส่วนซากศพของเจ้าไสเศรษฐาทั้งไม่ทางกกง่างใหญ่สองตนที่เข้มหวยแดนเมืององค์ใต้อัจฉริยะถ้าพญานครสั่งปิดลับในนรกถ้าออกจากปากผู้ใดว่าซากศพของเจ้าไสเศรษฐาพังนี้ถ้าออกจากปากผู้ใดว่าพญานครฆ่าเจ้าไสเศรษฐาพญานครจะตับข้อทิมพญานครได้กลับคืนเมื่อได้ป่าวข่าวอกุศลว่าเจ้าไสเศรษฐานี่หายซากศพนี่สิหลายโหดเลยเอาลูกหลานผู้ใดได้เฮียนี่ดักจะรู้ว่าหายซากศพนี่ว่าเขาบอกของท่านพญานครที่หลับเจ้าไสเศรษฐาใต้มือแห้งซ้ำคำเรื่องอายอายได้เสี่ยงเนาะเล่าตาจี้ข้อสอนขั้นหาหอย72รวมอายุของเล่าได้จะ38ปีแต่เล่าหันมีเมีย3คนมีโอรส2โอรสผู้ที่1ชื่อว่าท้าวพระไส้ท้าวพระไส้ประสูติจากนาง34นาง34ถึงเป็นบุตรของพญาเมืององค์อาจารย์โอรสผู้ที่2ชื่อว่าท้าวนอเมืองท้าวนอเมืองประสูติจากนางเทพธิดานางเทพธิดาผู้เป็นบุตรของพญาสูริสรไส้โอรสผู้ที่3ประสูติอย่างนางเทพสตรีอยู่กุ้งศรีอยุธยาไทยสยามพุทธบริกาวถึงเป็นอลูกพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินกุ้งศรีอยุธยาเนาะลูกพระบริกาวในปีข้อศ2572ในเมื่อเจ้าไสเศรษฐาสุรคนแล้วพญาสุรินทร์ไสได้สมทการแทนเจ้าไสเศรษฐาอยู่พระนครแต่ปีข้อศ2572มาถึงปีข้อศ2574พญาสุรินทร์ไสบรรษาได้แต่2ปีคือเมืองหงสาวดีพม่าได้มาตีนครลองเวียงแก่นเป็นครั้งที่3ได้มาจับอัพญาสูรินทรไสเมื่อประเทศพม่าได้มาจับอัฐาวนอเมืองลูกกับนาเทศธิดาเมื่อประเทศพม่าส่วนข้าพระไสลูกกับนาง3สีได้ลบหนีมาลีอยู่เมืององค์กันอัตภึกยิ่งได้ฮู้เหตุการณ์ละเอียดนำในหอยคายควายว่าว่าเจ้าไสเศรษฐาใต้ยมพญานครขาดใต้ฮู้ได้ไรมาถึงปีข้อศ1579ถ้าประไส้ลูกไส้กินในสางผ่านนอนๆจะดึกนอยบอลเขากาบไว้นี่ถ้าประไส้จะเอาบาวคาเลสดอนไปขุดขนอักกระดูกของพออยู่ขางก้งง่างง่ายสองตนมาไว้ในฐานนอนถ้าจะได้เครียดแค้นแท่นพอจะได้ปลุกระดมเอาทหารอยู่ในเมืององค์การอัจฉริยะได้3,000คนถ้าจะได้ประกาศเปล่าข่าวไปว่าเจ้าไส้เศรษฐานี่ยังไม่ชีวิตอยู่จะต่อสู้กับพญานครคือเทนข่าวตัวนี้ไปถึงหูของพญานครเทนข่าวตัวนี้ไปถึงหูจากแผ่นดินวอสูจากกวนถ้าพระไส้ได้เอาทหารจำนวน 3,000 คนขึ้นไปตีมังมันเมืองมันนี่ดีเป็นสารวัตรตีบกคำทองตีมังเหนือตีมังใต้จะพญานครได้ขาทิมสมความเกลียดแค้นของท้าวพระไส้ทุกสายบุกของเมืองเวียงผูกปดปล่อยนครหลวงเวียงแก่นจุสเลศจะกล่าวถึงเจ้าแผ่นดินวอลงสูย่านกวนท้าวพระไส้ร้ายจึงได้พระคามเฮสีพรมบริวารส่วนใดส่วนหนึ่งขี่เหื่อเห็นเหื่อลมจมน้ำแต่เมื่อจะกล่าวทั้งท้าวพระไส้ได้เขานั่งเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ในปีข้อศ2579ท้าวพระไส้จึงได้จัดตั้งฐานตุ่มซึ่งแม่นส้นพญาเหินทําราชการตั้งท้าวพระไส้ชั่วคราวส่วนท้าวพระไส้ได้เอาแม่ชื่อว่านาง3สีลงมาเมืององค์การตะปือเพื่อจะมาสร้างธาตุใหญ่สิใส่กระดูกของพ่อด้วยความตั้งใจในเมื่อท้าวพระไส้ลูกชายมาหอนเมืององค์การตะปือแล้วมาสร้างธาตุใหญ่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วพอดมือห่างหากาเกียมจากกระดูกของพอใส่ได้มือถาดถือกุมทัพพญานครเอาทัพพระไส้ไปขาดตะกำอยู่ห้างนั่นหรอกโต้ทัพพญานครตัดแล้วยังกุมมาแก้แค้นกันอีกในนั้นมีเนี่ยคู่หูยันตังบ่าอยู่บนหลวงเนี่ยครูเนี่ยคู่คำท่องเนี่ยคู่ยอดแก้วอยู่บนหลวงนายห้อยขายควายพองอุปโสอุปสิกาออกต้นยานยบทั้งหมดได้พร้อมผ้ากันเอากระดูกของทัพพระไส้ลูกชายมาบรรจุไว้ถาดใหญ่จะทราบบาทบุคคาอื่นว่าถาดพระไส้ถาดพระไส้ถาดแต่กระดูกของพ่อเนี่ยปริสถานอยู่ถาดหน่อยคือเก่า
ในการเล่ามาแต่กกถอดไปเราย่อยสุขีสนองสรุปสลานขอพี่น้องโนราจะมีอายุมันพันยืนเลยมันจะได้ของใครยังมีมุดคุณจะเสียเสียท้าที่ลานจะปกปักหาสาบแง่ของร้านรัฐปัตนาได้ขอได้ความหมาดปัตนาคนหลุดของร้านรัฐปัตนาท่องในท่องเด้อปัตนาเงินหรือเงินปัตนาถ้ำหรือถ้ำปัตนาได้ความหมาดปัตนาคนหลุดของร้านขอโทษ